จังหวัดสุพรรณบุรีการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเชิญเที่ยวงานประเพณีทิ้งกระจาดจังหวัดสุพรรณบุรีประจำปี2560ณสมาคมตงหัวห้วยก้วงอำเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีงานทิ้งกระจาดระหว่างวันที่8ถึงวันที่12กันยายน2560และงานกระจาดดิน16ถึง19กันยายน2560วันที่1กันยายน2560เวลา 14:30 นจัดให้มีการแถลงข่าวณศาลเจ้าพ่อหลักเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีให้มาดูเรื่องของการจัดงานประเพณีทิ้งกระจาดในปีนี้นะครับเป็นปีที่137แล้วก็เลยว่าผมเองได้ร่วมการทิ้งกระจาดมาปีนี้เป็นปีที่7แล้วนะครับจังหวัดสุพรรณบุรีซึ่งได้รับความร่วมมือกับทางคณะกรรมการศาลเจ้าพ่อหลักเมืองก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้ความร่วมไม้ร่วมมือจากทุกฝ่ายเป็นอย่างดีนะครับแม้ว่าจะไม่มีคนมาติดตามประเมินผลที่ชัดเจนแต่ก็เชื่อว่าด้วยความตั้งใจของพวกเรานะครับคงจะให้การจัดงานประเพณีทิ้งกระจาด60ได้ประสบความสำเร็จขอบคุณมากครับโดยนายพิภพบุญธรรมรองผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรีเป็นประธานในการแถลงข่าววันที่8กันยายน2560เวลา 7:30 นาทีคณะกรรมการจัดงานพร้อมด้วยนายพิภพบุญธรรมรองผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรีและหัวหน้าส่วนราชการร่วมพิธีสงฆ์สวดเจริญพุทธมนต์ปลุกเสกดอกดาวเรืองเวลา 8:00 นพิธีเปิดงานประเพณีทิ้งกระจาดจังหวัดสุพรรณบุรีประจำปี2560โดยคุณกัญจนาศิลปะอาชาประธานคณะกรรมการศาลเจ้าพ่อหลักเมืองประธานพิธีได้มอบโล่ที่ระลึกให้ผู้สนับสนุนการจัดงานและทำพิธีเปิดงานเวลา 8:30 นาทีคุณกัญจนาศิลปะอาชาประธานคณะกรรมการศาลเจ้าพ่อหลักเมืองและคณะกรรมการจัดงานร่วมปล่อยขบวนอัญเชิญเจ้าพ่อหลักเมืองจากศาลเจ้าพ่อหลักเมืองไปตามเส้นทางสู่สมาคมตรงหัวห้วยก้วงระหว่างทางมีส่วนราชการพร้อมด้วยประชาชนห้างร้านตั้งโต๊ะหมู่บูชาเพื่อเป็นสิริมงคลอาทิองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรีอำเภอด่านช้างอำเภอสามชุกอำเภอหนองเยื่อใสอำเภออู่ทองอำเภอบางปลาม้าอำเภอเดิมบางนางบวชอำเภอศรีประจันอำเภอดอนเจดีอำเภอเมืองอำเภอสองพี่น้องพร้อมด้วยการแสดงสักการะเจ้าพ่อหลักเมืองและชุดการแสดงต่างๆเพื่อถวายเป็นสักการะต่อเจ้าพ่อหลักเมืองวันที่10กันยายน2560เวลา 13:00 นนายเสถียรพงษ์มากสิริรองผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรีพร้อมด้วยคณะกรรมการศาลเจ้าพ่อหลักเมืองและกรรมการจัดงานทำพิธีไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์พร้อมกับบริจาคสิ่งของเป็นทานและกระทำการหวานติ้วซึ่งเป็นประเพณีทิ้งทานที่สืบทอดกันมาณสมาคมตงหัวห้วยก้วงอำเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีเวลา 18:00 นคณะกรรมการศาลเจ้าพ่อหลักเมืองร่วมพิธีปล่อยขบวนแห่โคมไฟลอยกระทงทั้ง17ขบวนไปตามเส้นทางสู่ริมแม่น้ำท่าจีนเวลา 19:00 นว่าที่ร้อยตรีสุภีพัฒน์จองพาณิชย์ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรีพร้อมด้วยนางดลใจจองพาณิชย์นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุพรรณบุรีประธานพิธีมอบกระทงให้คณะกรรมการและหัวหน้าส่วนราชการร่วมลอยกระทงพร้อมด้วยคณะกรรมการศาลเจ้าพ่อหลักเมืองและประชาชนชาวจังหวัดสุพรรณบุรีและชมการแสดงมังกรทองประกอบแสงสีเสียงชุดจินตภาพมังกรสวรรค์
ณบริเวณท่าน้ำโรงเจเซ็งเฮียงตัวจังหวัดสุพรรณบุรีวันที่12กันยายน2560ในวันที่ผ่านมา